112 The Series อัญชันกับคดีประวัติศาสตร์29กรรมเผยแพร่คลิปเสียงบรนพศเพราะอยากจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้โดยไอลอในยุคก่อนที่โซเชียลมีเดียจะแพร่หลายช่องทางสำคัญที่กลุ่มคอการเมืองใช้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ยากจะหาได้จากสื่อกระแสะหลักคือรายการวิทยุใต้ดินที่มักจะเผยแพร่พรกันตาม YouTube บ้างหรือตามช่องทางอื่นๆบ้าง ประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือข่าวการเมืองแบบข่าวซีฟมักถูกผู้จัดรายการหยิบมาใช้สร้างสีสันให้กับรายการของตัวเองและบันพจพศก็เป็นนามแฝงของหนึ่งในผู้จัดรายการที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่งคลิปของเขามีคนฟังหลักหลายหมื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอ คลิปแรกของบันพศถูกเผยแพร่มาเกือบ10ปีแล้วในหน้า YouTube ไม่ได้ระบุวันและเวลาเผยแพร่คลิปที่ชัดเจนไว้และจนถึงวันที่14ธันวาคม2563พบว่าคลิปดังกล่าวมีการเข้าถึงอย่างน้อย1,1664ครั้งและเท่าที่สืบคนบ้นบรรพศเผยแพร่คลิปเสียงบน YouTube ต่อเนื่องหลายร้อยตอนจนกระทั่งในวันที่10กุมภาพันธ์2558 ตำรวจเปิดเผยว่าสามารถจับกลุ่มหัดสดินบุคคลที่ยอมรับว่าเป็น,นดีเจบรรพท์ได้แล้วรวมทั้งมีการจับกุมบุคคลที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับบรรพท์หรือเผยแพร่เนื้อหารายการของบรรพท์รวมอย่างน้อย15คนหัดสดินให้การรับสารภาพต่อสารทหารกรุงเทพว่า เขาคือเจ้าของเสียงบรรพศและถูกสารอาหารกรุงเทพพิพากษาว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากการจัดทำและเผยแพร่คลิปหนึ่งครั้งสาราหารกรุงเทพพิพากษาจำคุกเป็นเวลา10ปีลดเหลือ5ปีเพราะจำเลยรับสารภาพ ฮัสดินถูกคุมขังตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์2558ก่อนที่เขาจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในวันที่29ธันวาคม2559รวมระยะเวลาการถูกคุมขังจริง1ปี10เดือนกับอีก19วันผู้ร่วมชะตากรรมคนอื่นๆในคดีเดียวกันกับเจ้าของเสียงถูกตัดสินจำคุกในอัตราเดียวกันและได้รับโทษจนครบและทยอยปล่อยตัวออกจากเรือนจำหมดแล้ว แต่ชะตากรรมของอันชันอดีตข้าราชการวัยใกล้กเกษียณกลับไม่เป็นเช่นนั้นเธอถูกจับกลุมและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการเผยแพร่คลิปเสียงของบรรพศที่เข้าขา่ายความผิดตรามมาตรา112แต่กลายเป็นคนพิเศษที่ตำรวจยกคลิปต่างๆมาดำเนินคดีทั้งหมด29คลิป รวมเป็นความผิด29ครั้งกลายเป็นผู้ที่ถูกตั้งข้อหายังหนักที่สุดในชุดของเครือข่ายบรรพศและเป็นคดีมาตรา112ที่หนักที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้ หากถูกตัดสินว่าเป็นความผิดทั้งหมดตามมาตรา112โทษสูงสุดที่เธออาจได้รับคือ15ปีคูณ29กรรมเท่ากับจำคุก435ปีซึ่งศาลอาจลงโทษจริงได้สูงสุดที่50ปีอัญชันจึงตัดสินใจต่อสู้คดีเธอถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีเป็นเวลา3ปี9เดือนกับอีก9วัน นับตั้งแต่ถูกจับและเข้าเรือนจำเมื่อวันที่30มกราคม2558จนถึง2พฤศจิกายน2561 ถ้าได้รับการประกันตัวออกมาเพื่อต่อสู้คดีเวลาสามปีในเรือนจำกับคดีร้ายแรงแห่งยุคสมัยความฝันของอันชันถึงชีวิตครอบครัวอันอบอุ่นหลังเกษียณความฝันของอันชันเหล่านั้นได้พังทลายลงเหลือเพียงชีวิตที่โดดเดี่ยวในบ้านปลายซึ่งยังไม่อาจรู้ได้ว่าจะได้อยู่ในหรือนอกเรือนจำชีวิตในวัยเยาว์อันชันเกิดและเติบโตที่บ้านในย่านฝั่งทน แม้ที่บ้านจะมีที่ดินพอสมควรแต่ฐานะทางเศรษฐ,ฐกิจไม่สู้ดีนักเพราะพ่อของเธอเสียชีวิตลงในวัยเพียง41ปีทําให้แม่ของเธอที่เพิ่งอายุได้39ปีต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกถึง6คนซึ่งในขณะนั้นอัญชันเพิ่งเรียนอยู่ชั้นป .3 หลังจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอัญชันเลือกเรียนสายอาชีพที่วิทยาลัยพณิเชการบางนาหลังจากนั้นเธอจึงสมัครเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยระหว่างนั้นเธอก็ใช้วุฒิที่ได้รับจากการเรียนพาณิชย์สมัครงานในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ตอนที่สมัครเรียนปริญญาตรีที่รามคำแหงอัญชันสมัครเรียนด้านบัญชีแต่ต่อมาเธอก็ตัดสินใจย้ายมาเรียนรัฐศาสตร์แทนเพราะคิดว่าน่าจะง่ายกว่าจะได้จบเร็วๆการเปลี่ยนสาขาวิชาทําให้อัญชันได้ค้นพบตัวต,วต,วตนอีกด้านหนึ่งของเธอนั่นคือความสนใจในเหตุการณ์บ้านเมืองเธอเริ่มตั้งคําถามว่าเหตุใดการเมืองไทยจึงมีแต่การรัฐประหารตั้งคําถามว่าเอ๊ะทหารนี่มันอะไรยังไงกันนะ แต่ช่วงเวลานั้นเธอก็ได้แต่ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองจากการรายงานของสื่ออย่างเงียบๆโดยไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆรู้จักคลิปบรรพศและพบปะในฐานะแฟนคลับอัญชันเริ่มเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์สลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงหลังจากฟังข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆมาพอสมควรเธอจึงอยากลองไปหาข้อมูลในพื้นที่จริงบ้างแต่ตัวเธอเองก็ไม่ได้มีกลุ่มจึงมักไปชุมนุมคนเดียว เนื่องจากบ้านอยู่ไกลาจากที่ชุมนุมอันชันจึงไม่ได้ไปร่วมการชุมนุมอย่างต่อเนื่องในวันที่มีการสลายการชุมนุมช่วงปี2553อันชันไม่ได้ร่วมการชุมนุมแต่เธอก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดจนรู้สึกเครียดและยิ่งรู้สึกว่าคนเสื้อแดงถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเพราะถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวอันชันเริ่มรู้จักรายการวิเคราะห์การเมืองของบรรพศผ่านเว็บไซต์คนเสื้อแดงแห่งหนึ่ง เมื่อฟังรายการของบรรพศครั้งแรกก็ชอบเพราะรู้สึกว่าเขาวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างน่าสนใจมีการเปรียบเทียบสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับสถานการณ์ในอดีตท,ที่ดูมีเข้าความเป็นจริงและมีเหตุผลจึงติดตามรับฟังรายการมาเรื่อยๆจนรู้สึกศรัทธาบันพศไม่ได้เพียงแค่วิเคราะห์การเมืองอย่างเดียวแต่ยังพูดเรื่องสุขภาพในรายการด้วย หลังจากนั้นคนที่เป็นแฟนคลับของบรรพด,ด้วยกันก็เริ่มนัดพบปะกินข้าวพูดคุยกันโดยคนที่เป็นแฟนคลับส่วนหนึ่งสร้างบัญชี Facebook เพื่อให้คนที่ฟังคลิปเหมือนกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันโดยส่วนใหญ่เป็นคนที่อายุเลยวัยกลางคนไปแล้วอัญชันกับคนอื่นๆจึงนัดหมายกันผ่านช่องทางนั้นเพื่อพบปะพูดคุยและกินข้าวร่วมกันเป็นกิจกรรมของกลุ่มแฟนคลับเท่านั้น ส่วนตัวผู้จัดรายการซึ่งระมัดระวังในการเคลื่อนไหวอย่างสูงและไม่เปิดเผยตัวตนท,ทั้งใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงในการจัดรายการและไม่ได้มาร่วมโต๊ะด้วย ตัวของอันชันเคยพบเจ้าของเสียงบรรพธ์จริงๆเพียงแค่ครั้งเดียวโดวยเธอกับสามีซึ่งก็ติดตามการเมืองและฟังบรรพธ์เช่นกันไปรับประทานอาหารร่วมกับเจ้าของเสียงเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เธออาสาเข้าไปช่วยเหลือเรื่องงานจัดการเนื่องจากเจ้าของรายการขอรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทํารายการเธอจึงอาสาเข้าไปช่วยดูแลระบบจัดการเงินที่ได้รับบริจาคมาซึ่งเจ้าตัวก็รู้สึกยินดีเพราะอันชันในขณะนั้นยังรับ ราชการและดูมีความน่าเชื่อถือโดยในหมู่แฟนคลับเธอกับสามีของเธอเป็นที่รู้จักในนามเพชรจรันและเพชรประกายทหารบุกจับแล้วขังยาวเพื่อจะตามหาตัวบรรพศให้ได้ช่วงที่เกิดการรัฐทบประหารโดยคอสอชอ,อันชันใกล้เกษียณอายุราชการแล้ว เธอจึงเริ่มมองหาธุรกิจที่จะทำเพื่อหารายได้หลังเกษียณโดยมองไปที่ธุรกิจขายตรงช่วงเดือนมก,กราคม2558ระหว่างที่อัญชันจัดงานประชุมที่บ้านเพื่อพูดคุยเรื่องการทำธุรกิจขายตรงกับเพื่อนและคนที่สนใจทหารพร้อมอาวุธตำรวจและเจ้าหน้าที่ไม่ทราบสังกัดหลายนายมาที่บ้านของเธอคนที่มาประชุมต่างตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่ง เดินมาหาและถามว่ารู้หรือไม่ว่าพวกเขามาเพราะอะไรอัญชันจึงตอบว่ารู้สิเรื่องบรรทึใช่ไหมเพราะนอกจากเรื่องนั้นแล้วเธอก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องอื่นได้อีกเธอถูกควบคุมตัวไปที่บ้านอีกหลังที่เธอใช้เป็นที่อยู่อาศัยส่วนบ้านหลังที่ใช้เป็นที่จัดประชุมเจ้าหน้าที่ให้คนที่มาร่วมประชุมนั่งรวมกันและบอกทํานองว่าไม่มีอะไรพวกคุณไม่เกี่ยวอัญชันเล่าต่อว่า เจ้าหน้าที่กล่าวคล้ายจะขู่เธอทำนองว่าคุณรู้ไหมว่าเราเฝ้าติดตามคุณมานานแล้วเมื่อเข้าไปถึงในบ้านเครื่องคอมพิวเตอร์ของอันชันยังเปิดอยู่พอเธอทำท่าจะปิดเครื่องเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้ามาห้ามเธอเป็นพันละวันก่อนจะเอาไปดูแลยึดเครื่องไปโทรศัพท์มือถือรวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียแล้วกับเซิร์ฟเวอร์เปล่าที่สามีของเธอซื้อมาเตรียมขายต่อก็ถูกยึดไปเช่นกันหลังทำการตรวจค้นบ้านเสร็จ เจ้าหน้าที่พาอันชันไปที่ลานจอดรถสาธารณะที่เธอจอดรถไว้เพราะรถยนต์ไม่สามารถเข้าซอยบ้านเธอได้เมื่อ้นรถเสร็จก็พาตัวเธอไปโดยไม่ให้โอกาสเธอแม้แต่จะปิดบ้านอันชันได้แต่ตะโกนบอกคนข้างบ้านซึ่งเป็นญาติห่า,างๆให้ช่วยปิดบ้านให้แทนเพื่อนของอันชันบางคนพยายามจะขอติดตามอัญชันไปแต่ทหารไม่ยอมเมื่อใกล้จะถึงค่ายทหารเธอถูกเอาผ้าคลุมศีรษะ และไม่รู้ว่าตัวเองถูกพาไปยังสถานที่ใดเป้าหมายของทหารคือต้องจับมันพดให้ได้อัญชันหวนย้อนถึงความหลังตอนอยู่ในค่ายทหารพี่นอนที่เรือนนอนของทหารพอถึงเวลาสอบสวนเขาจะเอาตัวพี่ออกมาก่อนออกนอกห้องทหารจะปิดตาและเอาถุงดำครอบหัวพี่เหมือนไม่อยากให้เห็นทำให้พี่แทบหายใจไม่ออกแล้วค่อยเอาออก ตอนถึงห้องสอบสวนการสอบก็ใช้เวลานานมากระหว่างนั้นพี่จะถูกล้อมด้วยทหารตำรวจนั่งกันเป็นวงกลมประมาณ30-40ถึงคนอันชันเล่าย้อนกลับไปว่าในวันที่เธอถูกจับกลุ่มสามีของเธออยู่ต่างจังหวัดซึ่งไม่ถูกจับกลุ่มและหาทางลี้ภัยออกจากประเทศไทยได้ในเวลาต่อมา การที่สามีของเธอสามารถหลบหนีไปได้ประกอบกับการที่เธอถูกจับกลุ่มไปสอบสวนเป็นคนแรกทําให้มีอดีตคนในเครือข่ายบรรพศบางคนเข้าใจว่าเธอกับสามีเป็นสายให้เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งข้อนี้อันชันรู้สึกเจ็บปวดพี่ไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นเลยได้แต่ช่วยเขาขายของเปิดบัญชีรับบริจาคไปจัดการเรื่องทำเสื้อ บรรพศ์เขาก็ได้แค่โฆษณาแล้วก็มาบอกพี่ว่าอยากได้เสื้อแบบไหนแบบไหนแต่คนไปทำเสื้อคือพี่ช่วงนั้นบรรพศ์ยังเป็นที่นิยมแฟนคลับก็ฟังเยอะทหารก็ฟังเยอะแล้วพอรายการเขามีคนตามเยอะก็มีคนบริจาคเข้ามาพี่ก็เป็นคนจัดการให้เขาที่มันเจ็บก็คือตัวบรรพศ์ที่เป็นคนทา เขาถูกฟ้องจากรายการแค่ตอนเดียวทั้งๆที่เขาทำคลิปไปน่าจะเกินพันตอนแล้วแต่ตัวพี่แค่แชร์มาบน Facebook ตัวเองนรกในเรือนจำที่ไม่รู้จะต้องกลับไปอีกไหมนี่มันนรกนรกเห็นเห็น อันชันบรรยายถึงสภาพความเป็นอยู่ของเธอตลอด3ปี9เดือนที่ถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีอันชันเล่าว่าเธอถูกส่งเข้าไปเมื่อวันที่30มกราคม2558หหลังสารทหารมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวอันชันเล่าว่าสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากพี่ว่ามันเหมือนไม่ใช่คนเขาคุมเราเข้มไป จะทำอะไรก็ไม่ได้การกินข้าวอาบน้ำหลับนอนทุกอย่างลำบากไปหมดในห้องขังมีคนอยู่รวมกันมากจนเรานอนหงายไม่ได้ต้องนอนตะแคงเบียดเบียดกันจริงๆตอนแรกห้องที่พี่อยู่มันก็เป็นห้องที่ใช้ขังผู้สูงอายุนะแต่ไปๆมาๆพอมีคนถูกเอามาขังมากขึ้นก็เหมือนจะกลายเป็นห้องคละอายุไป อันชันยอมรับว่าการเข้าไปอยู่ในเรือนจำถือเป็นจุดตกต่ำที่สุดจุดหนึ่งในชีวิตและเธอต้องปรับตัวขนาดใหญ่เรื่องที่เธอลำบากใจโดยเฉพาะในฐานะอดีตข้าราชการคงหนีไม่พ้นระเบียบที่ผู้ต้องขังทุกคนต้องคุกเข่าหรือย่อตัวลงเมื่อผู้คุมเดินผ่านจะยืนเสมอผู้คุมไม่ได้ผู้คุมบางคนเห็นเราเหมือนไม่ใช่คนพูดคำหยาบใสเ่เรา พี่รู้สึกว่ามีผู้คุมบางคนเหมือนจะมองพี่เป็นไส้เดือนอยังไงอย่างนั้นอัญชันเล่าต่อว่าช่วงที่เข้าไปในเรือนจำใหม่ๆกอล์ฟหรือพรทิพย์ผู้ต้องขังคดีมาตรา112จากกรณีละครเจ้าสาวมาป่าเป็นคนที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำเรื่องการปรับตัวกับเธอ อันชันหวนรำลึกถึงความหลังพร้อมกับเล่าต่อว่าจริงๆแล้วผู้คุมเองก็ดูจะไม่ค่อยสบายใจนักเวลาที่ผู้ต้องขังคดีการเมืองจับกลุ่มกันเธอและผู้ต้องขังคดีการเมืองทั้งดารณีหรือดาตอปิโดและกอฟรวมถึงผู้ต้องขังคดีการเมืองคนอื่นๆต่างถูกติดตามอยู่ตลอดเวลาว่าจับกลุ่มกินข้าวหรือพูดคุยกับใครบ้าง หลังถูกจองจำเป็นเวลา3ปี9เดือนอันชันก็ได้รับอิสรภาพในเดือนพฤศจิกายน2561ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นโยบายเกี่ยวกับคดีมาตรา112ดูจะผ่อนคลายลง อันชันเล่าว,ว่าเธอรทราบเรื่องที่แหวนนัทธิดาจำเลยคดีมาตรา112ออีกคนหนึ่งได้รับการประกันตัวมาก่อนเธอจึงเริ่มมีความหวังก่อนที่ตัวเธอจะได้รับการประกันตัวออกมาโดยเธอรทราบจากทนายความภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ศาลเป็นฝ่ายติดต่อทนายของเธอให้นำหลักทรัพย์มายื่นประกันตัวการดิ้นรนภายใต้อิสรภาพชั่วคราว แม้จะได้รับอิสรภาพในช่วงปลายยุคคอสชอแต่ชีวิตของอัญชันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเธอแทบไม่เหลืออะไรเลยทรัพย์สินของเธอหลายอย่างถูกยึดไปเนื่องจากก่อนที่จะถูกคุมขังเธอมีหนี้สินกับธนาคารเมื่อเธอถูกคุมขังในเรือนจำหนี้ที่เคยชำระตามกำหนดก็ไม่ได้ชำระต่อธนาคารจึงมายึดทรัพย์สินไปจนแทบไม่เหลืออะไรระหว่างที่อยู่ในเรือนจำก็มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของเธอเข้าไปพบ และแจ้งว่าจะมีการสอบวินัยเพราะคดีมาตรา112ถือเป็นคดีร้ายแรงหลังได้รับการประกันตัวอัญชันถูกเรียกไปรายงานตัวและทราบว่าไม่ได้ถูกไล่ออกแต่เป็นการปลดออกซึ่งทำให้เธอยังมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญอยู่อย่างไรก็ตามคำสั่งปลดออกจากราชการคาดว่าจะมีผลเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วการขาดรายได้และปัญหาเศรษฐกิจจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่อัญชันต้องเผชิญ เมื่ออัญชันอายุได้65ปีอัญชันในวัย65ปีต้องพยายามหาอาชีพเสริมโดยการทำขนมและรับหมูฝอยมาขายเธอยังหัดทำขนมเผือกหิมะขณะที่หลานของเธอก็แบ่งเงินให้เธอใช้ประมาณเดือนละ5-6,000บาททำให้เธอพอที่จะประคองชีวิตไปได้ ทุกวันนี้อันชันใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเพียงลำพังทำขนมขายบ้างทรงหมูฝอยบ้างบางครั้งก็อาศัยเปิดรายการวิเคราะห์การเมืองบนอินเทอร์เน็ตเพื่อฟังเป็นเพื่อนพี่ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้ก่อนหน้านี้พี่กับสามีวางแผนกันว่าหลังกเกษียณจะใช้ชีวิตกันสงบสงบ,ส,งบสองคนตาใหญ่ถ้าว่างก็ไปเยี่ยมลูกที่อเมริกาแต่กลายเป็นว่าชีวิตเปลี่ยน สามีพี่ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศสส่วนพี่ก็ต้องติดคุกไปเกือบสี่ปีพอออกมาก็ไม่เหลืออะไรแล้วพี่รับราชการมาทั้งชีวิตเกือบสีปีถ้าสารพิพากษาจำคุกพี่ก็คงไม่ได้เงินบำนาญไม่ได้อะไรเลยทั้งที่ตลอดเวลาที่ทำงานพี่ไม่เคยมีเรื่องเสียหายหรือบกพร่องต่อหน้าที่เลยสำหรับตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้คิดอะไร ตั้งใจจะช่วยเพราะเห็นว่าเขาทำรายการวิเคราะห์การเมืองที่ทำให้เรารู้สึกมีความหวังในการเมืองไทยที่มันดูมีแต่แย่กับแย่แล้วก็แค่คิดว่าอยากจะช่วยเขาจัดการเรื่องเงินบริจาคและขายเสื้อเพื่อให้เขาทำรายการต่อไปได้ตอนนั้นพี่คิดแค่นั้นจริงๆแค่อยากช่วยเท่าที่ช่วยได้เมื่อคอสอชอจะหมดอายุลงได้สั่งให้โอนคดีพลเรือนที่ศาลทหารกลับมาที่ศาลปกติทั้งหมด ในกระบวนการพิจารณาคดีที่ศาลอาญาอัญชันตัดสินใจเปลี่ยนคำให้การเป็นรับสารภาพและศาลนัดฟังคำพิพากษาวันที่19มกราคม2564คำสารภาพของอัญชันจึงยังแขวนอยู่บนเส้นได้แต่ก่อนจะถึงวันนั้นเธอยังต้องทำขนมเผือกหิมะแซนด์วิชและข้าวเหนียวหมูฝอยขายเลี้ยงชีวิตต่อไปจนกว่าศาลจะตัดสินชะตากรรมของเธอ พี่ได้แต่หวังว่าศาลจะเมตตาพี่บ้างพี่ถูกฟ้องถึง29กรรมติดคุกมาแล้วเกือบเกือบสี่ปีทั้งทังที่พี่แค่แชร์แต่ตัวบรรพศที่เป็นคนทำคลิปและทำมาไม่ต่ำกว่าพันตอนกลับถูกฟ้องแค่กรรมเดียวติดคุกไม่นานก็ออกมาแล้วและยังทำคลิปต่อไปอีกถ้าพี่ต้องติดคุกอีกก็คงต้องวานสังคมช่วยกันถามแล้วว่ามาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายมันอยู่ตรงไหน